ครับอ๋อนะอันนั้นก็เป็นช่วงที่ถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยนาคีภาค2เหมือนกันนั้นอยู่ที่เชียงคานครับผมหลอกกันยังไม่ลงอ๋อหมายถึงผมคนเดียวหรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่เป็นพี่ออฟด้วยเหรอครับยอมไม่ได้แล้วครับต้องไปเคลียร์พี่ออฟที่ลงพายไปถือว่าเป็นโอกาสที่น้องเขาได้อวยพรให้กับพี่ออฟมากกว่าครับผมเราก็ได้ด้วยไม่ได้หวังอะไรครับก็ไปที่ชุมชนบ้านล่องก้าครับผมอยู่ที่เพชรบูรณ์เราสนุกที่จะทำแบบนี้ด้วยแหละครับแล้วก็มีโอกาสพอมีคอนเนคชั่นเราก็อยากที่จะไปทำอะไรเงี้ยมันเป็นโอกาสดีๆที่เราทำไปโรงเรียนอื่นอีกไหมคะคงจะเริ่มจากที่นี่ซะมากกว่าครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงก็คงทำเรื่อยๆอยู่แล้ว